เมื่อวันที่22มกราคม2561เวลา 11 นาฬิกาพลตรีณัชนกสิริธีปตานนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21พร้อมด้วยนายอำเภอห้วยแถลงและหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอห้วยแถลงซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบสำหรับประชาชนในการนำไปพัฒนาต่อยอดพื้นที่ว่างเปล่าให้มีมูลค่าโดยการปรับพื้นที่รกร้างบนเนื้อที่ประมาณ10ไร่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทั้งพืชสวนและพืชไร่ประกอบด้วยการปลูกกล้วยนานาพันธุ์แซมสลับด้วยแปลงผักสวนครัวอีกหลายชนิดมีทั้งพริกผักชีคะน้าและตะไคร้เป็นต้นนอกจากนี้ยังทำบ่อเลี้ยงปลาซึ่งมีทั้งปลาดุกและปลานิลทั้งหมดนี้ทำในรูปแบบเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานซึ่งจะช่วยให้สามารถอุ้มชูตนเองได้อย่างพอมีพอกินไม่เดือดร้อนผู้อื่นเป็นหลักพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไปทั้งยังขจัดปัญหาการถือครองที่ดินทำกินโดยไม่ใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งด้วยณศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาทรงทัศน์คล่องขยันถ่ายภาพทัศวรรณมรกตพันธ์รายงาน